โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนหรือบางแสนออคอเรียมแอนด์มิวเซียมนอกจากจะเป็นสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลรวมถึงแหล่งศึกษาชีวิตสัตว์ทะเลหายากแล้ววันนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลยังนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรีที่ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยือนนั่นก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วยังอยู่ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีอีกหนึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นอย่างมากอีกด้วยวันนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้จัดให้มีการแสดงโชว์ชีวิตมหัศจรรย์ใต้ทะเลและการโชว์สาธิตการดำน้ำให้อาหารปลาโดยมนุษย์กบของทางสถาบันที่บริเวณตู้ปลาใหญ่หรือว่าบิ๊กแทงค์จำนวน2รอบต่อวันอีกด้วยที่สำคัญหากนักท่องเที่ยวมาเยือนยังมีอีก4จุดเช็คอินใหญ่ห้ามพลาดนั่นก็คือโซนกระพุนโซนตู้ปลาทรงกระบอกและโซนบิ๊กแทงค์สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มแต่ไฮไลท์สำคัญห้ามพลาดอยู่ที่โซนอุโมงค์ทางเลื่อนวันนี้สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีอายุครบ40ปีแล้วเขายังได้จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อห้วงเวลาหนึ่งณบางแสนอะควาเรียมและแม้ขณะนี้จะปิดรับสมัครภาพถ่ายไปแล้วแต่ก็เชื่อว่าทางสถาบันจะนำภาพสวยๆมาจัดแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างแน่นอนส่วนความสวยงามภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจะเป็นเช่นไรไปรับชมกันเลยค่ะ